สวัสดีครับผมแบซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนฮุกนะครับเพลง Dancing ของวงมาสเตอร์เทียนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ B flat นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้คือเป็นลายท่อนฮุกนะครับก็ตอนแรกเล่นสาย3นะครับที่ช่อง10ช่อง12นะครับแล้วก็มาช่องแล้วก็มาสาย2ช่องที่11 13 11แล้วก็โน้ตสุดท้ายของชุดแรกก็จะเป็นสาย3ช่องที่11นะครับมันจะเป็นตัวโน้ตตัวแม่งนะครับตัวนี้เรามาดูครึ่งแรกกันครับจะเล่นอย่างนี้ครับต่อมาครึ่งหลังเนี่ยชุดที่2จะเล่นเป็นนะครับคล้ายเดิมเลยนะครับ4โน้ตแรกเล่นเหมือนเดิมแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนไปคือตัวนี้ครับนะครับสาย1ที่ช่อง13ช่อง10สาย2ที่ช่อง13 11จะเป็น4โน้ตนี้นะครับนะครับลองดูใหม่นะครับคราวนี้อันนี้ดูชุดหลังนะครับคราวนี้ผมจะลองเล่นทั้งฮุกให้ดูนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับช้าๆนะครับประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้